ไม่เคยเห็นตำรวจฮ่องกงหรือไงรหัส201ฮะรหัส201 100คูณ100เป็นไปอย่างที่คาดคิดเอาไว้ที่เกิดนครนายกครับไอ้บ้าอยู่ฮ่องกงมาเรียนต่อที่ฮ่องกงผมมาเรียนต่อที่ฮ่องกงครับพักอยู่ไหนพักอยู่คลอง4ฮะเคยจับมากี่คดีคดีเดียวครับแสดงว่าเป็นคดีใหญ่มากเป็นคดีพิเศษที่ตำรวจฮ่องกงไม่เคยทำใช่ไหมใช่ครับคดีอะไรคนเมาเยี่ยวใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวครับแม่วันนี้ได้ใจข้าทุกดอกโดยที่ไม่ได้นัดแนะและนัดหมายเป็นไปตามที่ข้าคิดเอาไว้หัวหน้าเฉินจะเป็นคนมาติดยศให้ฉันเดี๋ยวหัวหน้าสายมาทำความเคารพหัวหน้าเชิญทำความเคารพหัวหน้าเชิญไม่อันนี้ไม่ใช่ขายอย่างเดียวทำความเคารพหัวหน้าเชิญวันนี้มากี่นายทั้งหมด4นายรวมกับผมเป็น5นายครับผมทำความรับวันนายเชิญวันนายเชิญผมร้อยตำรวจเอกเสี่ยวโอ้ไม่ใช่เหลี่ยมจริงจริงรหัส248ครับ248ครับผมโอ้วันนี้เต็มเต็มละฉันดีใจที่นายอยู่ในกองร้อยฉันครับผมแล้ววันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ฉันจะประดับยศให้แกในฐานะที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไก่สีเขียวอะไรอ่ะฉันเพิ่งมาจากกีฬาสีลูกก็เลยจะมาพูดไม่มีอะไรเคลือบแคลงเรื่องสงสัยเข้ามาครับฉันดีมากฉันชอบเวลานายยิ้มพร้อมฉันขอแต่งตั้งให้อาเรียนสนามหนึ่งรอบปฏิบัติมันเจ็บเข่าไหมเนี่ยไม่เจ็บครับเพราะผมเป็นตำรวจครับดีมากในฐานะที่วันนี้นายเป็นได้ผู้ร้อยแล้วนะฮะตอนนี้อยากให้นายได้นำปฏิญาณพวกเราและสิบสองเดี๋ยวสิบสองอะไรอ่ะช่างมันเถอะผ่านไปอายเขาเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทักกันอะไรครับ12คืออะไรฮัลโหลฮัลโหลอ๋อโหลนึงมี12ฮัลโหลก็อ๋อ12จัดการให้แบบนั้นไม่ใช่ปัญหาโอเคครับทำไรฮะเหลี่ยมฮะพักพวกโทรหานี่ในเวลาราชการนะเนี่ยในเวลางานต้องสั่งขอกี่ครั้งห้ามโทรศัพท์ก็มันกระทันหันครับอาจจะมีงานนี่คือการลงโทษสถานเบาไม่เป็นไรครับซิมยังใช้ได้อยู่งั้นผมขอซิมผมได้ไหมครับเอาซิมไปโอเคครับโทรศัพท์ฉันขอโอเคครับผมขอซิมคืนครับกลับปั๊บขอบคุณมากครับทำความเคารพผมด้วยครับฉันหัวหน้าแกนะไม่เป็นไรครับวันนี้เห็นว่ามีลงโทษตัวเองซะในเมื่อกฎของตำรวจฮ่องกงมีไว้แบบไหนผมก็ทำตามแบบนั้นครับอย่าให้ลูกน้องเป็นเยี่ยงอย่างทำผิดต้องได้รับการลงโทษ
ฝากบอกด้วยครับไอ้201มันหัวล้อผมครับคนละขาละเออ